นะครับสุเทพจะไปต้อนรับฮุนเซนซึ่งถ้าสุเทพไปต้อนรับฮุนเซนนี่ก็แสดงเลยครับว่ายอมรับยอมรับใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ซึ่งเราจะไม่ยอมซึ่งถ้าสุเทพไปต้อนรับผมจะดำเนินคดีกับสุเทพดำเนินคดีกับรัฐบาลไทยว่าคุณไปยอมยกอธิปไตยให้เขาหรือครับแล้วเวลาทหารไทยนะครับจำได้ไหมครับเมื่อวันที่19กันยาเนี่ยผมไปเพื่อไปอ่านแถลงการทหารไทยไม่ให้ประชาชนผู้รักชาติไปนะครับให้เราอยู่แค่ที่ทำการยานข้างล่างนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกผมก็อยากจะถามทหารไทยว่าไอ้คนที่มันทำลายความมั่นคงของชาติชัดเจนอย่างฮุนเซนเนี่ยเอากองกำลังติดอาวุธเข้ามายึดดินแดนไทยนะทำลายอธิปไตยของไทยเนี่ย มันยิ่งกว่าผู้ทำลายความมั่นคงของชาติและจะปล่อยให้มันเดินเข้ามาในประเทศไทยได้ยังไงครับคุณวิลาคะการที่ถ้าสมมุติว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ตรงนั้นได้เนี่ยมันจะมีผลต่อคณะกรรมการมรดกโลกไหมคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะในเมื่อฮุนเซนยังไม่สามารถจะประกาศเรื่องของการบริหารจัดการร่วม7ประเทศได้ค่ะจะมีความชอบธรรมมากพอตรงนี้ไหมคะนั่นแหละครับมีความชอบธรรมเลยครับเขาจะอ้างอะไรได้เลยครับนี่แหละที่ผมบอกไงครับนะอันนี้แหละฮะที่เป็นเป้าหมายของเขาเพราะตอนนี้มันเป็นเส้นตายครับนะครับทีนี้คุณวิระจะให้รัฐบาลอภิสิทธิ์ทำอะไรได้บ้างก็คงจะให้รัฐบาลนี่นะครับครับดำเนินการตามกฎหมายนะครับที่จะรักษาอธิปไตยและดินแดนไทยโดยร่วมมือกับภาคประชาชนครับนะครับในการที่เราจะไปดำเนินการใดๆนะครับอย่างเช่นเราแจ้งเขาอย่าเข้ามานะถ้าคุณเป็นมิตรประเทศที่ดีคุณอย่าเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ถ้าพวกเราประชาชนคนไทยเนี่ยที่จะไปติดตามนะการเคลื่อนไหวของฮุนเซนในครั้งนี้ก็ขอให้ดูแลความปลอดภัยให้เราด้วยไม่ใช่อย่างทุกครั้งที่ทางเจ้าหน้าที่รับตามแนวชายแดนของเราเนี่ยตั้งแต่ผู้ว่าการจังหวัดตำรวจทหารเนี่ยไปเกณฑ์คนกัมพูชาไปเกณฑ์ชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วมาดักทำร้ายเราตามลายทางนี่นะครับอันนี้ขอครับนะพวกเราก็เป็นคนไทยที่รักชาตินะเราก็ไปทำหน้าที่ป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติตามรัฐธรรมนูญมาตรา71นะครับครับไม่ได้หมายความว่าพวกคุณทหารหรือรัฐบาลเท่านั้นที่คุณมีอำนาจผูกขาดในการป้องกันประเทศหรือรักษาผลประโยชน์ของชาติประชาชนก็มีหน้าที่นี้ตามรัฐธรรมนูญเราช่วยกันเถอะครับนะทหารก็จะเป็นกำลังสนับสนุนให้ครับทางประชาชนก็จะเป็นกำลังใจสนับสนุนทหารทหารก็ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งครับประชาชนจะสนับสนุนเต็มที่ร่วมมือกันเถอะครับรักษาอธิปไตยรักษาดินแดนไทยรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับคุณวีระคิดว่าเรื่องนี้ที่คุณเซนทำเนี่ยเป็นการสมคบคิดกันกับทักษิณหรือเปล่ามันช่างประจวบเหมาะยังไม่อาจคิดเป็นอย่างอื่นนะครับมันประจวบเหมาะกันจนเราไม่สามารถที่จะชาติคิดเป็นอย่างอื่นแล้วถามว่านะครับทำไมทักษิณจะต้องมาร่วมด้วยล่ะประกอบกับที่พันลบเสแดงพูดไว้นะมันเหมือนรับงานกันมามันเหมือนรู้กันมาก่อนนะครับได้ข่าวว่าทักษิณจะบินเข้ากัมพูชาอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ครับแล้วถ้าสินอาจจะถ้าสถานการณ์อะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะอาจจะเข้ามาในประเทศไทยตามแนวชายแดนนี่แหละครับค่ะเอ็กคิดไหมคะว่าตรงนี้อาจจะเป็นแผนเพื่อที่จะทำให้เบี่ยงเบนความสนใจอะค่ะให้หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยหันมาสนใจทางด้านของบริเวณปราสาทพระวิหารแล้วก็จะทำให้เรื่องของการดูแลความปลอดภัยสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานครช่วงนี้เนี่ยไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรนะคะคิดว่าตรงนี้จะเป็นแผนไหมคะไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะว่ากองกำลังทัพภาคต่างๆเนี่ยเขาดูแลในพื้นที่นะครับไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาทางเขาพระวิหารแล้วเนี่ยกองทัพภาคที่สองจะต้องยกกำลังหรือว่ากองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่สามกองทัพภาคที่สี่ต้องยกกำลังไปช่วยหมดไม่ใช่กองทัพภาคที่สี่เขาอยู่ที่กองทัพภาคที่สี่กองทัพภาคที่สองเขาก็ดูแลภาคเหนือภาคที่สามก็ดูแลภาคเหนือกองทัพภาคที่หนึ่งเขาก็ดูแลในภาคในภาคกลางกรุงเทพมหานครอยู่แล้วนอกจากนั้นเรายังมีตำรวจนะครับมีอาสาสมัครอะไรต่างๆอีกนะครับทุกคนเขาก็อยู่ในพื้นที่เขาไม่ใช่ว่าเขาจะต้องโยกย้ายกำลังไปที่จุดเดียวไม่ใช่หรอกครับนะฮะไอ้คุณวิลาคะแล้วตอนนี้ที่บริเวณปราสาทพระวิหารนี่ยังประกาศกฎอัยการศึกอยู่หรือเปล่าคะยังประกาศกฎอัยการศึกถ้างั้นทหารเราแม่ทัพของเราเนี่ยก็มีอำนาจเต็มที่ถูกไหมคะถูกต้องเลยครับ
นะครับมีอำนาจเต็มที่เลยครับก็ดูสิครับเขายังใช้อำนาจเต็มที่กับประชาชนอย่างเราไงฮะครับเมื่อพรรคที่19เขาจะอำนาจเต็มที่กับประชาชนนะครับที่พวกผมไปเนี่ยต้องประกาศห้ามเด็ดขาดเลยห้ามขึ้นเลยผมบอกเอ้าผมเป็นคนไทยผมไปไหนไม่ได้เหรอในพื้นที่ไทยเขาบอกเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกห้ามไปผมบอกอ๋อห้ามคนไทยไปทำหน้าที่นะครับในการรักษาอธิปไตยของชาติใช่ไหมแต่ที่เวลาที่คุณปล่อยให้กองกำลังกัมพูชาทนทุกข์อยู่เนี่ยอยู่ในดินแดนไทยผมไม่เห็นพวกคุณไปไล่เขาเลยคุณยังไม่มีน้ำยาไปจัดการเขาเลยทีนี้ถ้าแมวมาด้วยเนี่ยเราเห็นแมวซึ่งหน้าเนี่ยมันต้องจับสิฮะคุณวิระปล่อยไม่ได้ยังไงต้องจับเลยครับถูกต้องครับแล้วผมก็อยากจะดูที่ว่านะทั้งตำรวจทหารไทยเจ้าหน้าที่รัฐของเราเนี่ยจะยืนดูเฉยๆหรือไปต้อนรับเขาก็ได้ข่าวว่าเนี่ยฮะสุเทพจะไปต้อนรับคุณเซนแล้วก็เห็นทักษิณเดินอยู่ในดินแดนไทยแล้วถือนั่นเป็นดินแดนไทยเลยนะใช่แล้วสุเทพไม่ล็อกคอกลับมาติดคุกเนี่ยสุเทพผิดนะ157ใช่ไหมคะเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่ายังประกาศกฎอัยการศึกตรงนั้นก็ต้องเป็นผบ.ทบ.ที่มีอำนาจสูงสุดในการที่จะสั่งการใช่ไหมคุณวีระอย่างนั้นคืออย่างนี้ครับตามกฎอัยการศึกเนี่ยเขาให้อำนาจนะครับผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ในท้องที่ค่ะที่จริงมียศตั้งแต่พันโทเนี่ยนะนายทหารที่คุมกำลังยศตั้งแต่พันโทเนี่ยมีอำนาจเต็มเลยครับไม่ต้องฟังใครครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นผบ.ทบ.ครับครับคุณวีระทางรองอธิบดีกรมสารนิเทศนะครับ นายธานีทองภักดีบอกว่าที่คุณเซนนายกเขมรจะมาตรวจเยี่ยมทหารกัมพูชาพื้นที่ทับซ้อนนะฮะ 4.6 ตารางกิโลเมตรและที่ปราสาทเขาพระวิหารบอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลไทยทราบข้อมูลมาโดยตลอดในส่วนของไทยไม่ได้ขัดข้องที่นายกกัมพูชาจะเดินทางเข้ามาในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวทางการไทยพร้อมจะมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงไปต้อนรับและอำนวยความสะดวกตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาย้ำว่าการเดินทางมาหรือไม่มาของนายกกัมพูชาไม่กระทบกับเรื่องสิทธิ์หรืออธิปไตยของไทยบอกว่ามองในแง่สร้างสรรค์เป็นการเปิดโอกาสให้นายกกัมพูชามาเห็นข้อเท็จจริงในพื้นที่ถือเป็นการปูทางเพื่อเกิดการเจรจาเรื่องปัญหาเขตแดนไทยกัมพูชาต่อไปและบอกว่าไม่มีการเสริมกำลังใดๆถือว่าเป็นเรื่องปกติกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะคุณวีระครับเนี่ยนะครับผมถึงบอกไอ้กระทรวงการต่างประเทศนี่นะฮะต้องจับไปติดคุกให้หมดครับนะคุณเนี่ยยกอธิปไตยให้เขาแล้วนะคุณพูดอย่างนี้นะครับผมถึงบอกนะครับว่าเขาเอาสิทธิ์อะไรนะมันปกติที่ไหนครับนับดินแดนไทยเขามีสิทธิ์อะไรมาตรวจในดินแดนไทยครับมันเรื่องปกติได้ยังไงแล้วมาทำในช่วงนี้ด้วยมันเป็นกรณีที่พลาดกันอยู่ครับนะเราก็ยังทวงสิทธิ์ของเราอยู่ครับแล้วผมถึงบอกครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเราไม่บอกเราบอกว่าเราไม่เสียเนี่ยผมถามว่าแล้วเราเข้าไปได้ไหมคุณเต็นก็พูดอยู่ตลอดเนี่ยครับว่าทหารไทยนะตำรวจไทยคนไทยเข้าไปตั้งยิงหมดครับผมถามว่าไอ้คนพูดอธิบดีเนี่ยมึงเดินเข้าไปสิครับลองเดินเข้าไปสิในพื้นที่ที่อยู่ของตารางกิโลเมตรเนี่ยถ้าไม่ถูกยิงตายออกมาเนี่ยดีแต่พูดทั้งนั้นเลยนะกระทรวงการต่างประเทศเราเนี่ยมีน้ำยาเพียงแค่นี้เองครับพื้นที่ตารางนิ้วนึงยังรักษาไม่ได้เลยครับนะแล้วก็เที่ยวพูดว่าไม่เป็นไรนะเราดูแลอย่างดีไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาที่ลองเดินเข้าไปหน่อยสิผมถามหน่อยอ่ะถามมาตั้งนานแล้วอ่ะเดินไปหน่อยสิทหารเราเดินเข้าไปยังต้องปลดอาวุธยังต้องถอดเครื่องแบบออกเลยนะครับผมเจ็บปวดมากนะที่เจ้าหน้าที่ของเราชอบพูดอย่างนี้นะครับจะส่งคนไปต้อนรับแล้วจนตอนนี้เรายังไปเอาคืนไม่ได้แม้แต่ตารางนิ้วเดียวเลยครับคุณบัณฑิตแล้วมาบอกว่าเราไม่เสียอะไรอ่ะไม่เสียอะไรแล้วทำไมกัมพูชาเขาเอาไปยื่นนะครับต่อคณะกรรมการมรดกโลกได้แหละครับครับที่กรณีอย่างที่คุณเซนจะมาในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นกรณีที่เหมือนกับกรณีที่เราเสียเขาพระวิหารเมื่อในอดีตหรือเปล่าที่เขาเรื่องนี้ไปยืนยันแล้วถ้าคนไทยนะครับคุณบัณฑิตเราไม่ต่อสู้นะอย่างจริงจังทำเป็นดีแต่พูดเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็จะมานั่งเสียใจอีกรอบนึงเหมือนเมื่อครั้งที่เราเสียปราสาทพระวิหารว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเราสู้อย่างเต็มที่นะเอาข้อมูลต่างๆนี้นะครับไปป้อนให้สารโลกเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่เสียเขาพระวิหารเราไม่เสียตัวปราสาทพระวิหารให้กัมพูชาหรอกแต่เพราะว่าคนไทยเนี่ยมันหักหลังกันเองแอบเอาข้อมูลเนี่ยไปให้กับทนายของฝ่ายฝรั่งเศสทนายของกัมพูชาจนเขาสามารถที่จะไม่ต้องมีหลักฐานสำคัญมาขัดแย้งกับเขาครับนี่แหละคนไทยมันเป็นอย่างนี้แหละตอนนี้ก็เหมือนกันมาขัดแข้งขัดขา
นะพอเวลากลุ่มคนไทยผู้รักชาติเนี่ยเขาพยายามที่จะลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์รักษาแผ่นดินเนี่ยนะก็ถูกโจมตีต่างๆนานายัดข้อหาต่างๆนานานะครับส่งคนมาดักทำร้ายเขาผมถึงบอกว่านี่แหละครับนะการที่จะมาช่วยกันรักษาอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนตามรัฐธรรมนูญเพราะว่าคนไทยบางคนเนี่ยบางคนเป็นคนที่มีอำนาจสูงใน